กรณีศึกษาท็อปจิรายุทธมีทรัพย์สิน 8,000 ล้านจากบิตครับลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิตอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิตชายหนุ่มอายุ31ปีที่เรามองไปทางไหนก็เจอแต่หน้าเขาถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยอาจจะคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นดาราหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ดาราค่ะแต่เขานั้นเป็น PR ให้บริษัทตัวเองที่ตัวเขานั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดและการประกาศดีลที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจดจำช่วงหนึ่งในชีวิตของเขากันเลยทีเดียวเพราะดีลที่ว่านี้คือการที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่งประกาศว่าจะซื้อกิจการที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกิจการนี้ถูกประเมินมูลค่าทั้งบริษัทสูงถึง 35,000 ล้านบาทกิจการที่ว่านี้มีชื่อว่าบิตครับและชื่อของผู้ชายคนนี้คือท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาคุณท็อปนั้นถือหุ้นอยู่ในบริษัทบิตครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งที่ SCB นั้นประกาศซื้ออยู่ 23.87% นั่นแปลว่าตัวคุณท็อปนั้นจะมีมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทนี้กว่า 8,354 ล้านบาทโดยธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นั้นประกาศซื้อหุ้น 51% ของบริษัทนี้ค่ะนั่นแปลว่าตัวคุณท็อปจะได้เงินสดจาก SCB ทันที 4,260 ล้านบาทส่วนหุ้นที่เหลือที่ยังไม่ได้ขายก็น่าจะทำให้ตัวคุณท็อปเองมีบทบาทในบริษัทต่อไปซึ่งเราเองก็น่าจะยังได้เห็นหน้าเขาบนช่องทางต่างๆต่อไปถ้า SCB ยังเห็นว่าเขายังเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีนอกจากนั้นในการประกาศดีลนี้ค่ะก็ทำให้บิตครับนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการและคุณท็อปจิรายุทธหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นตัวอย่างที่พูดถึงให้คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเห็นว่าการเริ่มสร้างกิจการบางอย่างด้วยตัวเองมันก็สามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปีลองมาดูผลประกอบการของกิจการที่ธนาคารไทยพาณิชย์นั้นประกาศเข้าไปลงทุนกันค่ะในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ทุกคนเจอกับสถานการณ์โควิดแล้วก็ผ่านมา9เดือนเนี่ยนะคะบริษัทนี้สามารถทำกำไรได้ไปแล้วกว่า 1,533 ล้านบาทซึ่งถ้าเราลองคำนวณกันแบบง่ายๆเต็มปีนี้เนี่ยบริษัทนี้ก็น่าจะสามารถทำกำไรได้สูงถึง 2,044 ล้านบาทโดย SCB นั้นประกาศซื้อกิจการในราคา 35,000 ล้านบาทค่ะซึ่งด้วยตัวเลขนี้ก็น่าจะทำให้ PE ratio หรือราคาต่อกำไรประมาณการบริษัทนี้อยู่ที่17เท่าถามว่าแพงไหมก็อาจจะมองได้ว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับหุ้นเติบโตสูงหลายๆตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ในช่วงที่มีกระแสข่าวลือเรื่องที่ SCB นั้นจะประกาศซื้อบิตครับนะคะทีมลงทุนแมนนั้นได้มีการพูดคุยกันเล่นๆค่ะว่าจริงๆแล้วบิตครับอาจจะสามารถมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 100,000 ล้านบาทเลยก็ได้ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่คล้ายๆกันในตลาดหลักทรัพย์ลองดูตัวอย่างอย่าง Kirby Express ที่ปัจจุบันเนี่ยมี PE สูงถึง50เท่าเขาก็มีมูลค่าบริษัทประมาณ 64,000 ล้านบาทนะคะแต่ด้วยการเติบโตของบิตครับเนี่ยถามว่าการที่ตลาดจะให้ PE สูงขนาด Kirby Express นั้นเป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่แปลกถ้าตลาดจะให้ความหวังขนาดนั้นซึ่งถ้าสมมุติกันง่ายๆว่าบิตครับได้ PE ที่50เท่าจริงแล้วคูณกับกำไรทั้งปีที่เราคิดกันไว้คร่าวๆเมื่อสักครู่นี้ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทมูลค่ากิจการของบิตครับนั้นก็อาจจะสูงได้ถึง 100,000 ล้านบาทแต่แน่นอนว่าวันนี้บิตครับยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะทีนี้เราลองมามองในมุมของคุณท็อปจิรายุทธกันก่อนค่ะสิ่งที่เขาได้มาวันนี้เลยเนี่ยก็คือการได้เงินสดมาไว้ในมือก่อน 4,260 ล้านบาทมูลค่าเงินที่คุณท็อปได้รับมาตอนนี้ 4,000 กว่าล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวและการที่ได้ SCB มาเป็นพาร์ทเนอร์ในรอบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้บิตครับสามารถทำอะไรให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้อะไรที่เคยติดๆขัดๆก็น่าจะทำได้อย่างคล่องสบายมากขึ้นเพราะว่ามี SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์คอยผลักดันอยู่ถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะการแบ่งหุ้นให้กับ SCB ไปอาจจะทำให้ส่วนแบ่งในเค้กของคุณท็อปจิรายุทธนั้นดูน้อยลงแต่ถ้ามองระยะยาวมูลค่าสุดท้ายที่อาจจะกลายเป็นเค้กก้อนใหญ่กว่าเดิมมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่วนแบ่งของคุณท็อปจิรายุทธนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับในมุมของ SCB เองก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะเพราะในวันนี้เป็นวันที่ SCB นั้นออกตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนมากนะคะว่าจะเข้ามารุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่า SCB นั้นจะเข้ามาเล่นอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยในรูปแบบไหนก่อนหน้านี้ก็มีการเดาทางไปต่างๆนานานะคะว่า SCB อาจจะลงมาทำ Exchange หรือว่าศูนย์ซื้อขายเองเลยหรือเปล่าแต่สุดท้ายหงายไพ่ออกมากลายเป็นว่า SCB นั้นตัดสินใจซื้อบิตครับมาซะเลยและการเข้ามาถือหุ้น 51% นี้ก็เป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะถือว่าดีกว่าดีล 50% ที่เข้าไปร่วมมือกันกับ AIS ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าตัวเลข 51% เนี่ยนั่นหมายความว่าSCB นั้นจะสามารถใช้สิทธิ์การเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการเลือกทางเดินได้อย่างมั่นใจเมื่อมีเหตุอะไรที่ต้องตัดสินเกี่ยวกับอนาคตของ Bitcup หลังจากนี้และการที่ SCB นั้นให้ SCBS หรือบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ยเข้ามาถือหุ้น Bitcup ก็หมายความว่า SCB มองเห็นแล้วว่าสินทรัพย์ดิจิตอลจะอยู่ในการดูแลเดียวกันกับบริษัทที่ดูแลเรื่องหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมนั่นก็คือหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ต่างๆนั่นเองก็ต้องคอยติดตามดูกันค่ะว่าไม่แน่นะคะว่าในอนาคตเราอาจจะได้เทรดหุ้นแล้วก็คริปโตไปพร้อมๆกันได้ในแอปเดียวกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean และ Blockdit